You are listening to the Active Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast ทุกวันอาทิตย์ครับ EP นี้อยู่กับผมภูเขาพิรดลภาคีเนตรเรากำลังเกาะติดประเด็นร้อนครับเรื่องกฎหมายผังเมืองซึ่งมีเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายครับว่าผังเมืองฉบับนี้จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนหรือไม่หรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเงื่อนไขของเมืองที่เราจะต้องมีการพัฒนาพื้นที่ให้มีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้นครับแต่ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบของเรื่องนั้นครับชวนคุณผู้ชมตั้งต้นจากจุดแรกของการเริ่มต้นทำผังเมืองในฉบับปัจจุบันนั่นก็คือการรับฟังเสียงของประชาชนครับแต่ว่าร่างผังเมืองที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้มันไม่ได้เริ่มจากผังเปล่าๆนะครับแต่ว่าเป็นการนำผังเดิมที่ร่างไว้เมื่อปี2560มาปรับปรุงใหม่ครับทำให้ประชาชนหลายฝ่ายอาจจะพบเห็นว่าผังเมืองฉบับปัจจุบันนั้นอาจจะยังไม่ตอบโจทย์พวกเขาและอาจมีหลายฝ่ายครับที่ไม่ค่อยพึงพอใจนักกับการจัดสรรพื้นที่แบบที่เราเห็นอยู่ณทุกวันนี้ครับผังเมืองนี้จะยังมีโอกาสปรับปรุงต่อไปหรือไม่และจะทำอย่างไรให้เมืองนี้เป็นของเราทุกคนได้อย่างแท้จริงไปฟังความคิดเห็นจากณัฐพงษ์เปรมภูลสวัสดิ์ส.ส.กรุงเทพพรรคก้าวไกลเบื้องต้นครับอยากให้คุณคุงอธิบายถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครของเราครับว่าหลังจากที่ผังเมืองนี้ไม่ว่าจะผ่านหรือมันจะไม่ผ่านก็ตามเนี่ยครับตัวผังเมืองนี้จะมีส่งผลกระทบอย่างไรต่อวิถีชีวิตของเราแล้วก็ในเชิงกายภาพด้วยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อไปบ้างครับครับก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบระหว่างร่างผังปัจจุบันที่กำลังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นนะฮะกับเทียบกับตัวของผังเมืองที่เรากำลังบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยคิดว่ามันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไประดับนึงเนาะก็คือว่าอาจจะไม่ถึงขั้นว่าเปลี่ยนขนาดนั้นแต่ว่าความเปลี่ยนในแง่ที่ว่ามันก็จะมีการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีส้มก็คือเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยแน่นปานกลางก็จะมีการขยายตัวไปตามแนวรถไฟฟ้ามากขึ้นเช่นรถไฟฟ้าสายสีส้มรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไงฮะก็จะแน่นอนมันก็จะส่งผลกับการที่จะมีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นตามแนวของพื้นที่สีส้มตรงนี้มากขึ้นรวมไปถึงการที่พื้นที่ฟัดเวเดิมเนี่ยที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเนี่ยก็มีการลดพื้นที่ลงก็น่าจะเกิดอสังหาริมทรัพย์ตรงนั้นมากขึ้นเช่นเดียวกันครับก็แน่นอนประชาชนก็อาจจะมีการย้ายมาอยู่แถวนั้นมากขึ้นอาจจะมีความตั้งเป็นแนวของตึกสูงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็น่าจะเป็นลักษณะประมาณอย่างนั้นซึ่งแน่นอนในชีวิตประจำวันประชาชนที่จะเดินทางถ้าเดินทางจากตรงนอกเมืองเข้าในเมืองก็อาจจะใช้เวลาในการเดินทางระดับหนึ่งพื้นที่ที่มันอาจจะหนาแน่นต่ำอาจจะถูกพัฒนาอัพโซนนิ่งขึ้นมาเป็นพื้นที่หนาแน่นมากขึ้นสีเหลืองเป็นสีส้มสีส้มเป็นสีน้ำตาลอะไรก็ว่าไปใช่ครับทีนี้นั่นหมายความว่ามันก็จะนำมาซึ่งเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มันจะสูงขึ้นตามค่า FAR ถูกไหมฮะว่าง่ายๆก็คือยิ่งสีมันเข้มมันมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถสร้างอาคารที่สูงขึ้นมากเท่านั้นถูกต้องไหมฮะครับทีนี้ตัวค่า FAR นี้มันมีข้อถกเถียงยังไงบ้างไหมฮะที่มันอาจจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนหรือยังไงคือจริงเรื่อง FAR ที่มีการถกเถียงกันว่ามีการเอื้อหรือไม่เอื้อนะครับเป็นเรื่องของ FAR โบนัสเนาะซึ่งเป็นการที่แน่นอนเรามีการกำหนดFAR ไว้ว่า FAR เนี่ยควรที่จะกี่เท่าอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นก็คือว่าในรัฐเนี่ยในมุมนึงเนี่ยเรามองว่าการที่เรามีการคนกลุ่มนึงเนี่ยสามารถที่จะสร้างอาคารสูงได้เนี่ยควรที่จะมีการรีเทิร์นบางอย่างกับสู่สาธารณะเช่นการเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างเช่นการเป็นพื้นที่รับน้ำการเป็นพื้นที่ให้ประชาชนขายของแก้ปัญหาหาบเร่แผงลอยเงี้ยฮะอาจจะเป็นฮอกเกอร์เซ็นเตอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้ซึ่งจริงเนี่ยพอทำตรงนั้นเนี่ยแล้วสิ่งที่เราเรียกว่า FAR โบนัสเนี่ยก็คือว่าถ้าหากว่ามีการทำแล้วเข้าเงื่อนไขตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถที่จะสร้างอาคารได้สูงมากขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าในมุมของผังเมืองเรามองว่าคุณมีการอุทิศบางอย่างเพื่อให้เป็นกลับมาเป็นประโยชน์สาธารณะแก้ปัญหาของเมืองที่มันเป็นคอมมอนของเมืองซึ่งปัญหาที่มีการถกเถียงกันเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องของการที่พอบางครั้งเนี่ยเรามีการให้ FAR โบนัสไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าการดำเนินการเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เรามีการแจ้งไว้แต่แรกอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าตอนแรกคุณอาจจะมีการบอกว่าจะเป็นพื้นที่รับน้ำแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอมีการทำกันจริงๆจนเราอนุญาตให้มีการสร้างตึกสูงไปแล้วเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ได้มีการรับน้ำในสาธารณะได้จริงๆอ๋อคือเหมือนสิ่งใดที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อหวังจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะมันอาจจะเขาอาจจะปิดไม่ให้ใช้ก็ได้เพราะว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาถูกไหมฮะทีนี้เราในหน่วยงานภาครัฐจะมีวิธีการควบคุมตรงนี้ยังไงเพื่อให้ประโยชน์นั้นยังคงส่งต่อยังชุมชนได้อะฮะความจริงอันนี้ผมคิดว่าหลักๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมอนิเตอร์ซึ่งจริงๆเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ควรที่จะมีเรื่องของการไปติดตามประเมินว่า
ในอาจจะเป็นรอบก็ได้ครับอาจจะเป็นรอบปีนึงหรือว่า6เดือนอะไรก็ว่ากันไปว่าไปตรวจสอบว่าพอมันครบรอบเวลาแล้วเนี่ยการใช้ประโยชน์เนี่ยมันยังมีลักษณะเป็นไปตามที่ตกลงกันหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่มีการไม่ตรงเป็นไปตามที่ตกลงกันเนี่ยก็ควรที่จะมีบทลงโทษอะไรบางอย่างอาจจะเป็นค่าปรับอาจจะเป็นเรื่องให้มีการแก้ไขหรือว่าให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์นั้นๆก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ที่ได้รับประโยชน์จากรัฐไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่จะทำให้มันสะท้อนประโยชน์กลับมาที่สาธารณะด้วยที่ผ่านมาก็มีข้อถกเถียงของคนในสังคมใช่ไหมครับว่ากังวลว่าตัวผังเมืองนี้จะเหมือนเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนหรือเปล่าทีนี้ผมลองถามกลับมองในอีกมุมนึงสมมุติว่าเรามีรถไฟฟ้าอยู่ทั่วมุมเมืองแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ขยายพื้นที่ไม่ขยายการใช้สอยพื้นที่อยู่อาศัยให้คนสามารถเข้าไปใช้ขนส่งมวลชนเหล่านี้ให้ได้มากขึ้นเราตัวรถไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาก็อาจจะไม่มีประโยชน์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เมืองที่เรามีพื้นที่ตั้งมากเหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จริงๆหรือเปล่าจริงๆแล้วเมืองอาจจะเป็นคอนเซปต์หรือการผังเมืองอาจจะถูกวางมาเพื่อเอื้อประโยชน์นายทุนตั้งแต่แรกหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมคิดว่าเรื่องของคำตอบเราคงไม่สามารถที่จะไปเฉพาะเจาะจงได้ว่าการเอื้อหรือไม่เอื้อหรือว่าดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันคงเป็นสิ่งที่เราต้องบอกว่าเมืองเนี่ยจะต้องผังเมืองเนี่ยจะต้องตอบโจทย์ของเมืองที่เราอยู่ของประชาชนที่เขาอยู่ในเมืองนั้นๆซึ่งก็สะท้อนมากับเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ประชาชนเนี่ยควรที่จะเป็นคนที่คิดเองว่าควรที่จะเป็นคนที่ออกแบบเมืองของเขาเองว่าเมืองของเขาเนี่ยควรที่จะหน้าตาเป็นแบบไหนเมืองของเขาเนี่ยควรที่จะอาจจะเป็นศูนย์กลางเดียวแล้วศูนย์กลางใหญ่ๆจะมีรถไฟฟ้ากี่สายก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นหลายศูนย์กลางย่อยๆแล้วก็ทำให้เราเดินทางใกล้ขึ้นอาจจะไม่ต้องเดินทางไปไกลไปทำงานในเมืองแต่ว่าเดินทางในซับเซ็นเตอร์ย่อยๆเพราะว่าแค่นั้นก็มีแหล่งงานที่เพียงพอแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประชาชนเป็นคนที่พิจารณาเองว่าวิชั่นของเมืองเขาเนี่ยควรที่จะเป็นยังไงนอกเหนือจากเรื่องของตัวกลุ่มทุนแล้วเรามีอีกประเด็นหนึ่งที่ก็อาจจะตีคู่มาใกล้ๆกันก็คือเรื่องของพื้นที่สีขาวพื้นที่ของทหารถ้าว่ากันง่ายๆตรงนี้มีปัญหาอย่างไรบ้างครับสำหรับการวางผังเมืองที่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับครับก็ต้องบอกงี้ครับว่าในส่วนของผังเมืองเนี่ยเรามีพื้นที่ผังสีเนี่ยเราจะมีหลายสีเนาะถ้าเกิดว่าทางทุกท่านเนี่ยเห็นเนี่ยก็จะมีสีเหลืองสีแดงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็สีน้ำเงินอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ารถมันจะมีอยู่อย่างนึงที่เราจะเห็นว่ามันกลายเป็นสีขาวก็คือนั่นก็คือพื้นที่ทหารซึ่งก็ต้องบอกงี้ครับว่าพื้นที่ทหารที่เราบอกว่าเป็นสีขาวเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสีขาวเนี่ยมีอยู่จริงตามผังเมืองนะแต่มันกลายเป็นว่าจริงๆเนี่ยผังเมืองเนี่ยความจริงมันไม่ได้มีสีขาวแต่สีขาวจริงๆเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นพื้นที่นอกการบังคับใช้ของผังเมืองนั้นซึ่งหมายความว่าพื้นที่ทหารตรงนั้นเนี่ยไม่ได้มีการควบคุมตามกฎหมายผังเมืองจะสร้างอะไรก็ได้จะใช้ประโยชน์อะไรก็ได้โดยที่ไม่ได้ตอบโจทย์ของผังเมืองเลยก็คืออยู่นอกเหนือจากทุกๆสีไม่ได้มีการระบายสีตั้งแต่แรกว่ากันอย่างนั้นอันนี้ผมก็ลองคิดดูแปลว่าเขาก็จะทำอะไรก็ได้ในพื้นที่ตรงนั้นถูกต้องไหมฮะเพราะมันไม่มีอะไรมาควบคุมถูกครับมันมีตัวอย่างหรือมันมีผลกระทบอะไรที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วไหมฮะในอดีตคือจริงๆถ้าถามว่ามันกระทบอะไรไหมผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องของการที่เราปล่อยให้มันมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะที่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากนักหมายความว่าพื้นที่ทหารเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันน่าจะมีการใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้นหรือไม่ในแง่ของสาธารณะอย่างเช่นว่าถ้าเรามองในมุมว่าอย่างที่ทุกวันนี้เรามีการถกเถียงกันเรื่องของการตัดถนนการเวนคืนถนนเพื่อที่จะเวนคืนในพื้นที่บ้านประชาชนเพื่อแก้ปัญหารถติดแก้ปัญหาบล็อกที่มันใหญ่เกินไปอย่างเงี้ยฮะกลายว่าจริงๆเนี่ยความจริงเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ประโยชน์ในแง่ของพื้นที่ทหารจากเดิมที่มันอาจจะเป็นพื้นที่ที่ดินที่มีผืนใหญ่มากที่เรามองไกลๆก็เห็นนะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีการทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นสาธารณประโยชน์ได้ว่าถ้าเกิดเราผ่าบล็อกในเลือกที่จะทำถนนเนี่ยเราต้องเลือกพื้นที่ที่เป็นของรัฐก่อนแน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ทหารเนี่ยก็ช่วยใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่าด้วยความที่หลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะมีการถกเถียงกันว่าพื้นที่ทหารเนี่ยควรที่จะอยู่หรือไม่อยู่ในเมืองเพราะว่าด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องภาวะสงครามหรืออะไรส่วนใหญ่ก็จะไปเกิดตามแนวชายแดนแต่ว่าในพื้นที่ในเมืองก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยคืออย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยไอ้พื้นที่สีขาวที่เป็นของทหารเหล่านี้อย่างน้อยก็ควรจะอยู่ในกรอบการควบคุมเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆที่เป็นของประชาชนถูกต้องไหมครับใช่ครับอย่างน้อยที่สุดก็คือควรที่จะเป็นสีน้ำเงินก็คือเป็นเทียบเท่าสถานที่ราชการอื่นๆ นั่นคือขั้นต่ำที่ควรจะเป็นตามหลักการเพราะว่ามันหลักการผังเมืองง่ายๆเลยผมคิดว่าคงเป็นเรื่องของว่าทุกคนอยู่ภายใต้ผังเดียวกันอยู่ภายใต้ของกฎกติกาเดียวกันที่แบบมันไม่มีใครที่ควรที่จะกระโดดออกมาอยู่นอกเหนือ
ในกฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดไว้อะไรเงี้ยครับอย่างที่พูดไปนะครับว่าผังเมืองก็คงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะได้มีสิทธิ์กำหนดเข้าไปมีส่วนร่วมพอทีนี้เรากำลังจะได้มีผังเมืองฉบับใหม่กันมีข้อกังวลอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนที่กำลังเกิดขึ้นนะตอนนี้ครับจริงๆเรื่องการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างที่เราเห็นมาเนี่ยปัญหาที่ผ่านมาเราจะพบว่าการที่ปัจจุบันเนี่ยกระบวนการในการทำของเราเนี่ยคือเราว่าคือสิ่งที่พวกเราเวลาทำเนี่ยเราทำแล้วเรามีตุ๊กตามาแล้วเสร็จเรียบร้อยเสร็จเราทำปุ๊บนำเสนอให้ประชาชนฟังพูดไปสัก2ชั่วโมงแล้วประชาชนก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันเนี้ยฉันตั้งใจที่จะมาสะท้อนอะไรบางอย่างแต่กลายเป็นว่าหน่วยงานเนี่ยมาเล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรประมาณนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเมืองผังเมืองที่มันออกมาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ประชาชนต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดย้อนไปอย่างแรกที่มันควรจะเป็นที่สุดเลยก็คือว่าผังเมืองเนี่ยควรที่จะเริ่มต้นกับการที่ฟังก่อนแล้วค่อยพูดก็คือฟังเลยประชาชนเห็นว่าปัญหาอะไรที่สำคัญที่สุดของเมืองเขาเมืองของเขาเมืองที่เขาต้องการเป็นแบบไหนควรที่จะตอบโจทย์อะไรในชีวิตของเขานั่นคือสิ่งที่เราคงจะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นดาวเหนือดวงเดียวกันเราก็จะมุ่งตรงไปในทิศทางเดียวกันแล้วทุกอย่างมันจะง่ายด้วยในแง่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราทำความเข้าใจกับประชาชนแต่แรกอ่ะปัญหาระหว่างทางมันก็จะเกิดขึ้นน้อยลงมากๆเพราะว่าเราทำความเข้าใจกันแต่แรกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราโยนตุ๊กตามาก่อนแล้วมันโจทย์มันผิดแต่แรกแล้วกลายเป็นมันเอาใจทุกคนมันก็เป็นเรื่องยากไปหมดคือเหมือนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะตอนนี้กระดุมเม็ดแรกมันคือการที่ทางหน่วยงานเอาผังเมืองที่เคยร่างมาก่อนเอามาให้ประชาชนดูแล้วก็ให้ประชาชนให้ความคิดเห็นซึ่งในตอนรับฟังความคิดเห็นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีช่วงเวลาไม่ได้มีแอร์ไทม์ให้ประชาชนได้พูดถึงข้อเดือดร้อนของเขามากนักครับผมตอนนี้แล้วหลังจากนี้นะฮะมันพอจะมีช่องทางไหนอีกไหมฮะที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้อีกครับก็ปัจจุบันนี้ฮะก็ต้องบอกว่าทางประชาชนเนี่ยยังสามารถที่จะไปมีส่วนร่วมในแง่ของการส่งเอกสารเป็นลายอักษรเพื่อจะส่งความเห็นให้กับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ถึง29กุมภาพันธ์นะครับซึ่งทางกทมเนี่ยขยายเวลาไว้ซึ่งก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้แสดงความเห็นในครั้งเนี่ยแล้วหลังจากนี้มันจะมีอีกสักรอบนึงซึ่งจะเป็นผังในเวอร์ชันหลังการแก้ไขนี้แล้วเนาะซึ่งถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันนั้นเนี่ยแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยคนที่จะมีการแสดงความเห็นอีกครั้งนึงได้ก็จะต้องเป็นคนที่แสดงความเห็นไปแล้วในครั้งนี้ด้วยเพราะนั้นผมคิดว่าคงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องมีการแสดงความเห็นเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ตัวเองในครั้งนี้ก็ส่วนที่เหลือเนี่ยถ้านอกจากโปรเซสตรงนี้ก็อาจจะเป็นการสะท้อนเสียงไปยังหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางกทม.ทางผู้ว่ากทม.หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆให้มีการปรับปรุงในอนาคตว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยจะต้องดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับพอพูดถึงเรื่องผังเมืองที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแล้วนึกถึงคีย์เวิร์ดนึงครับที่คุณคงก็ได้มีการอภิปรายไปในตอนอภิปรายงบประมาณปี67ก็คือนั่นคือเรื่องเครื่องมือของการจัดทำผังเมืองเฉพาะที่เราจะสามารถเข้าไปโฟกัสพื้นที่ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถรับฟังประชาชนได้มากขึ้นอยากทราบว่าตัวเครื่องมือผังเมืองเฉพาะตรงนี้ครับจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมหรือว่าจะทำให้ปัญหาที่เราถกเถียงกันอยู่ณตอนนี้ครับมันคลี่คลายลงอย่างไรได้บ้างครับก็ต้องบอกงี้ครับว่าผังเมืองเฉพาะเนี่ยจริงๆก็ตัวเป็นเครื่องมือนึงทางผังเมืองที่เราเป็นการลักษณะของการวางผังพื้นที่ในพื้นที่ที่เป็นสเกลที่มันเล็กลงนะครับจากเดิมเนี่ยผังเมืองรวมเนี่ยมันใหญ่มากในระดับที่เนี่ยตอนนี้เราใช้ผังเมืองรวมผังเดียวครอบคลุมทั้งจังหวัดแน่นอนการมีส่วนร่วมของประชาชนเราทำทั่วไม่ได้แน่ๆว่าคนทั้งกรุงเทพมหานครเราจะให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยมันยากมากเพราะแต่ละโซนก็มีพื้นที่ที่มันแตกต่างกันแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผังเมืองเฉพาะเนี่ยมันจะเป็นสเกลที่มันเล็กลงละทีนี้มันจะมีการลงในรายละเอียดและแน่นอนการที่สเกลเล็กลงเนี่ยเวลาที่เราสื่อสารประชาชนมันง่ายขึ้นแล้วเราจะสามารถที่จะสื่อสารกับประชาชนอย่างเข้มข้นมากขึ้นได้ด้วยว่าการรับฟังความเห็นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเอาเขามามีส่วนร่วมในการวางผังกับเราด้วยเนี่ยมันควรที่จะเป็นแบบไหนซึ่งก็น่าเสียดายว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางประเทศไทยเนี่ยเรามีการมีโครงการตั้งงบประมาณในการที่จะทำผังเฉพาะเนี่ยจำนวนมากแต่ว่ากลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยไม่เคยใช้เลยแล้วก็กลายเป็นว่าเราเปลี่ยนชื่อเป็นผังพื้นที่เฉพาะเพื่อจะเป็นการเลี่ยงในการที่จะทำผังเฉพาะโดยที่ไม่ต้องบังคับใช้ตามกฎหมายซึ่งจริงผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายถ้าหากว่าเรามีการผลักดันให้มันเกิดผังเมืองเฉพาะจริงๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะแก้ปัญหาของเมืองได้เพราะว่ามันจะสามารถที่จะกำหนดได้เลยครับว่าพื้นที่ตรงไหนจะเป็นอะไรพื้นที่ตรงไหนเราอยากจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบไหน
ครับคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าประเทศไทยเราไม่เคยคิดจะทำจริงๆเราเคยทำมาก่อนแล้วด้วยในเรื่องของการเคยร่างแล้วถูกต้องไหมฮะเรามีผังพื้นที่เฉพาะเราทำทุกปีเลยครับเราทำทุกปีปีละประมาณสัก20โครงการได้ย้อนไปเนี่ยถ้าเกิดย้อนมาไล่มาตั้งแต่ปี63เนี่ยมันน่าจะประมาณ70โครงการ 70-80 โครงการซึ่งเราเปลี่ยนชื่อมันว่าผังพื้นที่เฉพาะซึ่งจริงเนื้อหาข้างในมันคือผังเมืองเฉพาะเพียงแต่ว่าเราไม่เอามาใช้ตามกฎหมายแค่นั้นเองครับคือล่างเอาไว้เฉยๆอย่างนั้นเหรอก็คือทำเป็นแผนขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ดูกันเองแต่ว่าไม่ได้เอามาไม่ได้นำมาใช้จริงใช่ครับแต่ว่ามีการเสียงงบประมาณเหมือนกับใช้จริงนั่นหมายความว่าเราอิมพลายได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเราเองก็มีศักยภาพในการที่จะทำผังเมืองเฉพาะแต่แค่ว่ามันยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ใช่ไหมฮะอันนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันจะแยกกันถ้าเกิดว่าอย่างส่วนใหญ่ที่มีการตั้งงบประมาณเราจะเห็นว่ามันเป็นส่วนกลางตั้งงบประมาณจะเป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองมีการตั้งงบประมาณส่วนนี้แต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยกลายเป็นว่าก็ไม่มีงบประมาณแล้วก็ไม่มีทรัพยากรบุคคลที่จะมาดำเนินการแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจริงๆก็อาจจะเป็นท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการทำตรงนี้เช่นเดียวกันครับแล้วก็จริงๆกรุงเทพก็มีผังเฉพาะที่เราทำอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างเร็วๆนี้ผมก็เพิ่งจะไปมีการรับฟังความคิดเห็นของผังพื้นที่เฉพาะของเขตลาดกระบังและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยก็มีการทำลักษณะนั้นเหมือนกันซึ่งการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยดีกว่าด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมไปเนี่ยเขาจัดแบบประมาณเป็นเวิร์กช็อปเลยว่าเนี่ยจะอยากเห็นเมืองเป็นแบบไหนแล้วก็แบ่งกลุ่มทำเวิร์กช็อปกันอย่างเงี้ยผมคิดว่าแบบนั้นน่ะมันดีแล้วเราทำได้แล้วก็น่าเสียดายที่เราไม่เลือกที่จะใช้มันคือจริงๆแล้วกระบวนการรับฟังมันน่าจะเริ่มต้นจากการที่เราแปลภาษาของชาวบ้านถูกต้องไหมครับแล้วก็ออกมาเป็นภาษาของสถาปนิกที่เป็นผังเมืองผังสีต่างๆแล้วออกมาเป็นเมืองที่เราอยากจะได้ครับซึ่งตอนนี้เราก็แอปพรูฟกันแล้วว่าเราพิสูจน์กันแล้วว่าเราสามารถทำได้แต่แค่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นถูกต้องไหมฮะใช่ครับเราทำได้แต่เราไม่เคยเอามันมาใช้อย่างจริงจังถ้าเรามองในภาพประเทศอื่นๆในภาพใหญ่ของทั้งโลกตัวเครื่องมือผังเมืองเฉพาะตรงนี้ครับในทุกๆเมืองหลวงเลยไหมฮะที่เขามีการใช้สิ่งนี้กันก็อาจจะตอบไม่ได้ว่าเป็นทุกเมืองหลวงหรือไม่แต่ว่าเพียงแต่ว่าในเมืองต้องบอกว่าในโลกนี้มีเมืองจำนวนมากที่มีการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าผังเมืองเฉพาะหรือว่า specific plan นะครับซึ่งก็มีการใช้ตรงนี้จริงๆแล้วก็มีการใช้อย่างได้ผลซึ่งจริงเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆที่เนี่ยต้องบอกว่าก้าวหน้าไปกว่านั้นด้วยซ้ำในแง่ที่ว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาใช้ในระดับที่เป็นควบคุมแบบform based code หรือว่าเป็นการคุมในระดับอาคารหรือว่าอาคารเนี่ยควรที่จะหน้าตาแบบไหนหรือว่าควรที่จะสูงเท่าไหร่หญ้ากี่เซนอย่างเงี้ยหลายๆพื้นที่เขาใช้ขนาดนั้นด้วยซ้ำซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่าตัวของผังเฉพาะเหมือนเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยเมืองเขาหน้าตาตึกคล้ายๆกันหมดสีโทนเดียวกันอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะใช่ครับทีนี้ตัวเรื่องของการรับฟังไปแล้วเรื่องของตัวเครื่องมือที่เรามีไปแล้วทีนี้ตัวงบประมาณล่ะฮะเรามีเพียงพอไหมฮะสำหรับกรุงเทพมหานครของเราคือจริงงบประมาณกรุงเทพมหานครปีนึงก็จริงๆก็หลายหมื่นล้านนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเรามีงบประมาณที่เพียงพอเนาะที่จะทำอะไรได้หลายอย่างแล้วผมคิดว่าความจริงเนี่ยกรุงเทพเองก็ควรที่จะมีงบประมาณมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปในแง่ที่ว่าถ้าเกิดว่าส่วนกลางเนี่ยเรามีการกระจายงบประมาณให้กับท้องถิ่นมากขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าคือในแง่ของการกระจายงบประมาณให้ท้องถิ่นเนี่ยแน่นอนว่าต่างจังหวัดเองเนี่ยท้องถิ่นเทศบาลอบต.ต่างๆอบจ.ต่างๆเนี่ยก็จะมีทรัพยากรมากขึ้นในการที่เขาจะไปทำของเขาเองในขณะเดียวกันกรุงเทพเนี่ยก็จะมีทรัพยากรมากขึ้นด้วยในการทำของตัวเองเพราะทีเนี้ยผมคิดว่าเรื่องกระบวนการรับฟังความคิดเห็นยังไงมันก็ต้องพัฒนาได้ดีกว่านี้แน่ๆหรือว่ารวมไปถึงว่าอาจจะซอยย่อยเป็นกลุ่มย่อยได้มากกว่านี้แล้วก็จัดในให้มันถี่กว่านี้หรือว่าจัดให้มันดีกว่านี้ได้ครับครับผมมีความหวังถึงเรื่องของนโยบายการวางผังเมืองของกรุงเทพมหานครรวมถึงการกระจายอำนาจไปสู่ต่างจังหวัดยังไงบ้างฮะในเรื่องของผังเมืองครับก็แน่นอนครับว่าเราเองก็คงจะคาดหวังนะครับว่าด้วยความที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็อาจจะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนาะก็เราเรียกกันว่ามันเป็นเมืองโตเดี่ยวซึ่งโตอยู่เมืองเดียวแล้วก็ หลายๆจังหวัดก็อาจจะมีความอยากจะโตมากขึ้นเพื่อที่จะมีความใกล้เคียงกรุงเทพแล้วก็จะได้แบ่งเบาภาระของกรุงเทพได้มากขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งจริงเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนเราก็คงจะคาดหวังว่ากรุงเทพเนี่ยในฐานะเมืองที่เรามีความพร้อมมากที่สุดแล้วเนี่ยเราควรที่จะทำตัวให้มันเป็นตัวอย่าง
กับที่หลายๆจังหวัดเนี่ยเขาจะได้เดินตามได้เริ่มจากการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยผมคิดว่าง่ายที่สุดแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของถ้าเกิดการกระจายอำนาจการกระจายงบประมาณอย่างอื่นผมคิดว่ารัฐบาลกลางก็ควรที่จะช่วยซัพพอร์ตด้วยในแง่ที่ว่าควรที่จะกระจายงบประมาณออกไปให้กับท้องถิ่นให้มันมากกว่านี้ให้เขาสามารถที่จะมีทรัพยากรในการที่จะทำกับพื้นที่ของเขาเองได้รวมไปถึงว่าปัจจุบันในแน่นอนเราจะเห็นว่าเมืองเนี่ยกรุงเทพมหานครเรารับภาระทุกอย่างจากทั้งประเทศไทยคนทั้งประเทศต้องมาทำงานในกรุงเทพมหานครซึ่งความจริงเนี่ยถ้าเกิดเรามีการกระจายงบประมาณออกไปเนี่ยอย่างน้อยถ้าเกิดเมืองแต่ละเมืองมีความพร้อมมากขึ้นมีแหล่งงานที่จะรองรับคนต่างจังหวัดไม่จำเป็นเนี่ยต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพเลยฮะก็ทำงานใกล้บ้านตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันกระจายงบประมาณไปยังไงมันสามารถจะแก้ปัญหาเมืองได้ครับซึ่งกรุงเทพเนี่ย ก็จะดีกว่านี้ได้มากขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่างจังหวัดเนี่ยเขามีการพัฒนามากขึ้นกรุงเทพก็มีการแบ่งเบาภาระที่มันน้อยลงถูกไหมแล้วกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่ดีกว่านี้ได้แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็กรุงเทพก็อย่างน้อยเริ่มก่อนเลยครับจากการที่เรามีความพร้อมมากที่สุดเนี่ยเราทำให้เขาดูเลยว่าเฮ้ยเมืองที่ดีมันเป็นแบบไหนแล้วสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็คงจะอยากจะเห็นในสิ่งที่เมืองที่มันดีกว่านี้แล้วต่างจังหวัดเองก็จะได้พัฒนาขึ้นตามนั้นครับและนั่นก็เป็นอีกความเห็นหนึ่งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับที่มองครับว่าผังเมืองจะตอบโจทย์ได้ประชาชนเองก็ต้องมีส่วนร่วมครับเรามาฟังอีกเสียงหนึ่งจากตัวแทนภาคประชาชนกันดีกว่าครับที่มองว่าผังเมืองกรุงเทพนั้นยังไม่มีพื้นที่ให้กับคนตัวเล็กโดยเฉพาะคนจนคนที่อาจจะมีรายได้ไม่สูงนักรวมไปถึงเด็กที่กำลังเรียนจบใหม่พวกเขาจะสามารถอยู่ที่ไหนในเมืองนี้ได้บ้างภายใต้ตึกที่กำลังสูงโตกันอย่างเบียดเสียดในใจกลางเมืองและอาจจะนำไปสู่ราคาที่ดินราคาเช่าห้องที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆผู้มีรายได้น้อยเหล่านี้จะต้องอาศัยห่างจากตัวเมืองมากขึ้นเรื่อยๆเราจะทำอย่างไรให้ทุกคนสามารถได้ประโยชน์จากผังเมืองนี้อย่างเท่าเทียมกันไปฟังความคิดเห็นจากคุณก้องศักดิ์สหศักดิ์มนตรีเครือข่ายชุมชนปกป้องคุณภาพชีวิตคนเมืองเราจะทำยังไงได้บ้างคะที่เราจะสามารถกระจายตัวอำนาจของการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดวางผังเมืองตรงนี้ครับดูจะเป็นเรื่องที่ยากไหมฮะแต่ว่าเราต้องทำหรือเปล่าฮะหรือว่าจริงๆอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นคุณพูดให้ยากมันก็จะยากทันทีเพราะเขาพูดให้มันยากไปหมดไงตั้งแต่ต้นแค่พูดเรื่องผังเมืองเฉพาะเนี่ย50ปีคุณไม่ทำยากมีงบมันพูดดิยากอย่างไรแม่งก็เลยไม่ได้ทำไงวันไหนแหละที่กูจะเริ่มกูจะเห็นผลมันตอนนี้นะเหล่าคณาจารย์ค่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่ายที่จะทำหลังเมืองลงพื้นที่ทำผังยากได้รับการจัดจ้างมันต้องมีงบมีหัวใจและกลุ่มที่ให้งบให้อะไรบางทีมันต้องเป็นเอกชนที่ให้งบมาเขาต้องการให้ยากนั้นดีคุณช่วยทำรีเสิร์ชแล้วทำผ่านการพัฒนาที่ได้ทั้งคนรวยคนจนคนขายของห้างร้านที่อยู่ข้างๆแม่งได้หมดการลงพื้นที่วิจัยของพวกเขาเนี่ยคุณไปดูเถอะเขาไม่ได้ทำแบบนี้เขาลงสำรวจตามตอกลองซอยเฮ้ยชวนมากลุ่มมันมีส่วนร่วมเฮ้ยกูจะทำอย่างนี้กูจะทำไฟล์โอเวอร์สกายวอล์กหรือทำถนนข้างล่างฟุตบาทแนวมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนเห็นเขาทำแล้วเออมาทำดีๆก็ทำได้หนิว่ะเราก็ถามเขานะถึงผังเมืองนี้เขาบอกเขาไม่ได้ยุ่งไปถึงท่านอาจารย์คนอื่นที่เขาไม่ได้ยุ่งเขาไม่ได้เชิญด้วยไม่ได้รับเชิญไม่ได้มีส่วนร่วมมันกลับไปที่ว่ารอบการรับฟังความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิคนเหล่านี้หายไปไหนไม่ได้รับเชิญเลยคุณเถียงผมก็ได้แต่ผมมีรายชื่อนะว่าคุณเชิญใครบ้างนี่คือที่มาที่ไปทั้งหมดทุกอย่างมีที่มาที่ไปเพียงแต่ว่าพอเรารู้แล้วเนี่ยคุณจะดึงกาดขึ้นแล้วคุณจะชี้หน้าบอกไอ้หัวหมอมึง NGO อีกแล้วคุณจะเอาอย่างนั้นหรือเราสะท้อนเพื่อเกิดการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ซึ่งตอนนี้ลามก็มาสู่คนเมืองแล้วครับคนอีกสถานะหนึ่งแล้วรวยจนไม่เกี่ยวแล้วซึ่งเมื่อกี้ผมทิ้งไว้เรื่องจนเนี่ยยิ่งหนักเลยผังนี้ไม่ได้พูดถึงคนจนเลยพูดแต่ว่าถ้าคุณเจียดที่ให้คนจนส่วนหนึ่งคุณจะได้สร้างเพิ่ม 20% และถ้าอะไรที่แตะเกี่ยวกับคนจนมากขึ้นให้ไปคุยกับการเคหะพอมอพออชอนู่นโยนไม่ไกลตัวแต่ถามว่าผังเมืองฉบับนี้ทำอะไรได้ผังเมืองทำอะไรได้คุณระบายสีให้คนได้เยอะแยะระบายสีให้นายทุนระบายสีให้ชาวบ้านให้คนทำหมู่บ้านให้คนทำการเกษตรคุณทำได้หมดคุณมีสักสีให้คนจนไหมมีป่ะคนจนทั้งที่อยู่จริงและอยู่แฝงในกรุงเทพหลายล้านคนอยู่ตรงไหนซุกอยู่ตามรูต่างๆอยู่ตามชายขอบอยู่ทางสลัม
อยู่ตามคลองเตยแค่ตรงโซนการท่าเรือนี่นะเป็นที่การท่าเรือนี่บริบทเดียวนะเรามีที่ของการรถไฟทหารทรัพย์สินธนารักษ์และอื่นๆอีกมากมายที่เป็นที่ทิ้งรกร้างไว้ครับทิ้งว่างๆไม่ทำอะไรแต่กักไว้เอ้ยของกูไม่มายุ่งที่ใต้ทางด่วนตลอดแนวนับเป็นร้อยร้อยพันๆกิโลเมตรทำอะไรทำไมคุณไม่ผนวกพวกนี้มาแล้วคุณจัดทำเลยทำไมไม่หนึ่งสีเลยสีที่มันพอจะเป็นที่โล่งที่ว่างที่พอจะเอามานำพัฒนาต่อสิทธิ์ของใครคุณไม่ต้องพูดถ้าคุณได้พวกนี้มานะคุณเห็นสีนะคุณก็ไปเจรจากับหน่วยงานพวกนี้ดิให้ได้มาซึ่งเฮ้ยเอาไพลอตโปรเจกต์สักหนึ่งโปรเจกต์ก่อนนะคุณได้ตรงนี้มาคุณทำอะไรเพื่อคนจนไม่ใช่ที่ไอ้แว่นๆหนึ่งที่อยู่ริมน้ำไอ้บ้านสีฟ้าๆที่พอมอพอชอไปทำของคุณลุงเนี่ยของลาดพร้าวเนี่ยขึ้นมาได้ไม่กี่หลังโดนต่อต้านเละเทะแล้วได้แป้งแค่บ้านสองชั้นสีฟ้าๆโอ้รถบุกต้นไม้ถ่ายสวยงามดีแต่มันเป็นแค่จุดเดียวคุณมีที่มหาศาลที่คุณจะทำพวกเขาได้นะและเมื่อได้ที่นี้มาถังเมืองแค่ให้รู้ก่อนคุณสำรวจดิทำไมไม่ทำครับเพราะคุณทำนึกถังพื้นที่เมืองสีคุณทำเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วคุณต่อยอดกับการเคหะพมปชเข้าไปดิว่าเจรจาเจ้าของพื้นที่นั้นเฮ้ยถ้าพี่ไม่ได้ใช้ผมขอติ่งหนึ่งมาทำนี่ได้ไหมแล้วมันไม่ใช่แค่คนจนแล้วนะเราพูดคนอย่างคุณคนจบใหม่เงินเดือนเท่าไหร่คุณมีปัญญาซื้อคอนโดในเมืองไหมไม่มีทางเลยยูนิตแม่งจะถึง10ล้านแล้วทำไงก็ไปอยู่นอกเมืองไกลๆแล้วนั่งรถไฟฟ้าแพงๆเข้ามากว่าจะมาถึง200มันถึงล้มเหลวไงรถไฟฟ้าก็ล้มเหลวแล้วท่านผู้ว่ายังบอกอีกเฮ้ยต้องสนับสนุนให้พื้นที่ในเมืองมีพื้นที่สีเขียวแล้วพื้นที่คนสามารถอยู่อาศัยได้ในเมืองมันย้อนแย้งกับความเป็นจริงไหมในเมื่อในเมืองอ่ะแกจะเป็นคอนโดราคาแพงรวมแปลงใหญ่ๆขึ้นแล้วขายสู่ต่างชาติแล้วเพราะเศรษฐีบ้านเราก็น้อยลงทุกวัน คนมีปัญญาซื้อคอนโดแพงๆในเมืองคือต่างชาติมันเลยมาหนาแน่นในเมืองไงผมรู้ว่าสิ่งที่ทำกับสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณคิดนี่แม่งย้อนแย้งกันหมดกลับไปสู่เมื่อกี้ไอ้ผังที่ผมบอกว่าถ้าเราได้ผังได้พื้นที่ขอให้แค่รู้ก็ได้แค่รู้ผังเมืองควรทำเรื่องนี้ว่ามันมีตรงไหนบ้างที่พอจะทำได้บ้างคุณจะได้ที่มหาศาลมาแล้วคุณค่อยคิดคุณโยนให้นักคิดทั้งหลายประกวดแบบอะไรก็ได้คุณจะได้ที่คนจนและคนจบใหม่คนที่จะอยู่ในเมืองได้อย่างที่คุณว่าไม่ต้องเดินทางไกลคุณให้เขาเช่าดิเช่าถูกๆวันหนึ่งเมื่อคุณมีเงินเดือนสูงอยู่อาศัยที่คุณก็ขยับไปซื้อที่ไหนไปแต่มันมีเลเวลการถ่ายไม่ใช่แค่เฉพาะคนจนนะคนจนคนใจขอบคนที่ตกสำรวจคนที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพถ้าเขาเป็นคนหมดนะแล้วทุกวันนี้เขาก็อยู่นะเขาอยู่อย่างไรคุณเคยดูไหมประชาชนไม่จำเป็นต้องมีแค่ทะเบียนบ้านในกรุงเทพนะที่คุณทำให้เขาถ้าเขามีลมหายใจได้ทำงานให้เราอยู่ต่างจังหวัดไม่มีทะเบียนบ้านในนี้เขาก็อยู่ในกรุงเทพแล้วเราดูแลเขาเหล่านี้อย่างไรล่ะอ่ะคนจนเดิมก็ได้เอาแค่คนคลองเตยก็ได้คุณเห็นไหมที่ของการท่าเรือครับเดิมเป็นสีน้ำเงินระบายสีแดงแล้วพาณิชย์เลยเป็นพาณิชย์แล้วที่ตลกคือมีโปรเจกต์รอแล้วถ้าคุณเห็นเป็นโรงแรม5ดาวอะไรเต็มเจ้าที่การท่าเรือมาทำอย่างนี้การท่าเรือวันนั้นลุกขึ้นมาบอกเฮ้ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยคุณระบายอย่างนี้คุณจะไปทำอย่างนี้ผมว่าละครปลาหี่เพราะโปรเจกต์ออกมานานแล้วขณะที่คนจนที่อยู่สลัมของเตยครูประเทศทั้งหลายโปรเจกต์ออกแล้วเช่นกันชาวบ้านเห็นแล้วเช่นกันที่อยู่ตรงนี้ให้ที่ติ่งเดียวเล็กๆไม่ถึง100 ไร่จาก 2-3,000 ไร่นะครับก็เจียดให้ติ่งนึงแล้วขึ้นอาคารสูงเหมือนสลัมแนวตั้งคนจนเขาโวยลั่นเลยคนแถวคลองเตยโวยลั่นเลยทุกวันนี้ครูปฏิทต้องเรียกร้องขอร้องขอที่ชั้นสัก200-300 ไร่ก็พอเพื่อให้คนพวกเขาอยู่ทำไมเราต้องร้องขอวะในเมื่อเราเป็นคนเหมือนกันที่คุณต้องดูแลอย่าพูดชนชั้นสถานะนะคุณอิกนอคนพวกนี้เกินไปแล้วแล้วผังเมืองกรุงเทพเอื้อนายทุนไหมครับถ้าตอบตรงๆก็คือเอื้อแต่ไม่ใช่ข้อใหญ่ที่เรามาตีเรื่องนี้นะสำหรับผมพูดแล้วไงที่มาที่ไปคุณผิดเพราะถ้าคุณคุยรวมทุกหมดนะนายทุนก็ได้ชาวบ้านก็ไม่เสียหรือเสียน้อยที่สุดเพราะผ
ขาเคยชินกับการถูกลิดรอนสิทธิ์อยู่แล้วชาวบ้านแต่อย่าทุบหัวกันให้มากขนาดนี้อย่าย่ามใจกันขนาดนี้มันเกินไปถอยมารับฟังนิดนึงนายทุนก็ผมว่านายทุนมาจากไหนเขาก็มาจากคนจนที่ไต่เต้าขึ้นมาหาทุนมากู้นี่ยืมสินมาเขามีพระคุณกับเมืองนี้นะผมบอกผมไม่ได้ต่อต้านอสังหานะแต่เราเดินกันไปด้วยกันด้วยแนวทางที่ถูกต้องวินวินกันเถอะคุณภาพชีวิตเนี่ยเวลาได้มันได้กันหมดไม่ใช่คุณอยู่ข้างบนชั้นเพนท์เฮาส์แล้วคุณมีคุณภาพที่ดีแต่ผมอยู่ข้างล่างอยู่เหมือนหมูเหมือนหมาเฮ้ยเวลาคุณเดินลงมาคุณก็อยู่กับผมไงแล้วคุณภาพชีวิตระหว่างคุณเดินข้างล่างมันไม่ดีเนี่ยคุณก็ไม่ดีไปด้วยคุณก็ได้รับผลกระทบไปด้วยคุณจะอยู่ข้างบนแล้วคุณมีสกายวอล์กเดินแม่งข้างบนหมดแล้วไม่ลงมาไหมถ้าอย่างนั้นคุณไปเลยคุณบินอยู่ข้างบนคุณทำได้คุณทำไปเลยครับมันไม่ใช่เราพูดถึงชีวิตจริงชีวิตความเป็นจริงแล้วทุกสถานะในเมืองที่มีหลายมีคนหลายชนชั้นมันเป็นความจริงของโลกนะนะแต่จะอยู่ร่วมกันยังไงจุดสมดุลจุดศูนย์กลางมันไม่มีใครสมดุลที่สุดหรอกแต่อย่างนี้มันเกินไปสุดท้ายแล้วครับผังเมืองคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเมืองครับการกระจายความเจริญและการลดความเหลื่อมล้ำมันคือภาพสะท้อนว่าเมืองนั้นถูกสร้างไว้เพื่อใครแม้จุดตั้งต้นของร่างผังเมืองนี้อาจจะไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนโดยทั้งหมดนะครับแต่คนกรุงเทพก็ยังสามารถยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นต่อร่างผังเมืองรวมได้ด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์ไปที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองหรือผ่านทางเว็บไซต์สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองภายในวันที่29กุมภาพันธ์ปี2567สำหรับวันนี้พอดแคสต์ของเราก็หมดเวลาแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง The Active Podcast และช่องทางอื่นๆที่สามารถรับฟังได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ You are listening to The Active Podcast